แต่นี้เป็นช่วงเรามาดูคําถามจากทางบ้านกันนะฮะแต่วันนี้เราจะขออนุญาตเป็นพี่น้องพิมพ์เข้ามาดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับอืมนะครับเดี๋ยวเชิญทางคุณไวยกับคุณเจสสิก้าเลยฮะว่ามีคําถามอะไรบ้างวันนี้มีคําถามค่ะครับค่ะก็อยากสอบถามอาจารย์นะคะว่าการที่เราหอยหาความรักตลอดเวลาเนี้ค่ะเกิดจากอะไรคะและเราจะแก้ไขยังไงคะครับอืม น,น่าสนใจมากเลยนะฮะคหยหาความรักตลอดเวลาอืมลึกๆนี่นะครับมันอาจจะดูเหมือนกับตอบแล้วดูเป็นสไตล์แบบดูดูวิญญาณวิญญาณนิดนึงนะฮะแต่ว่า <c oughs> แต่ผมเชื่อว่ามันมีวิญญาณประเภทหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่า rejection spirit วิญญาณของการถูกทอดทิ้งนะฮะอ่าอาจจะเกิดจากการที่ท่านอาจจะอยู่ในท้องพ่อแม่ท่านอยากจะทําแท้งหรือว่าไม่ไม่ต้อนรับนะครับแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ไม่ไป จากประสบการณ์นี้นะครับบางทีจนะมีวิญญาณที่เป็นสไตล์ rejection spirit ขึ้นมาถ้ามีบุคลิกของการเข้าไปในชุมชนใหม่ๆแล้วก็พยายามจะทำตัวให้เป็นที่ยอมรับนะครับเช่นท่านเป็นคนทำอะไรก็เก่งเวอร์ดีเวอร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอะไรเงี้นะครับหลายครั้งเนี่ยหรือว่าท่านท่านอาจจะมีประสบการณ์บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของความคิดแต่พี่ต้องรู้ไหมครับมันมี spirit of b o r d DoOM ด้วยนะครับหรือวิญญาณของการหึงหวงในพระคัมภีร์ ถ้าถ้าหึงหวงมีวิญญาณถูกทอดทิ้งผมว่าก็น่าจะมีนะฮะแล้วก็หลายคนนี้นะครับมีวิญญาณอย่างเงี้ยสไตล์นี้เยอะมากๆเลยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นบุคลิกบางอย่างเขาไม่เข้าใจความรักพระเจ้านี่นะครับก็อาจจะต้องเข้าใจความรักพระเจ้าก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องขับผีด้วยนะครับผมจะตอบประหลาดนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่าผมว่าเกี่ยวอะฮะเชื่อผมเพราะว่ามันมัน พี่จะใหน้องดูบุคลิกเด็กนะครับถ้าเด็กคนไหนเนี่ยนะครับโตขึ้นมาในครอบครัวที่เขาพ่อแม่รักเขาชัดเจนเนี่นะครับเขาจะไม่มีความรู้สึกพยายามแก่งแย่งนะครับผมเชื่อว,ว่าการเปิดประตูบางอย่างเนี่ยเวลาเราเป็นไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยากจะเป็นคนโดดเด่นขึ้นมาในทุกพื้นที่เหมือนเราสวมหน้ากากฮะว่าเราต้องเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้คนมารักเราผมือต้นตั้ใจว่า ขับผีด้วยก็ดีไม,ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะก็ก็ถ้ามีก็ขับนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ให้พี่น้องเข้าใจความรักพระเยซูจริงๆผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนรู้จักความรักพระเยซูฟังพี่น้องฟังดีนะครับแต่ถ้าท่านจะสัมผัสความรักพระเยซูนะครับท่านต้องมีพระวิญญาณพี่น้องผมมาบอกเท่าว่าแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับม,มันไม่เท่ากับเข้าไปในที่มีแอร์เย็นความรักของพระเจ้าที่สัมผัสมเมื่อกี้ก่กอนที่ผมมาทำไลฟ์เพืคุณหวายคุณเจสิกา้า ผมเนี่ยไปนั่งดูคำสอนเรื่องหนึ่งเรื่องพระเยซูโดนโด,ดนแท้ฟาดโอ้โ oh ห <c oughs> นะครับผมน้ำตาไหลนอนน้ำตานั่งเหมือนเจิโก,โกไงไม่รู้ฮะโอเคนั่งแล้นสูบผ้าวิ่งยงโดนเดี๋ยวโดนใครว่านะครับผมเรียบร้อยมาก,กวันนี้ก็ <c oughs> เขาบอกว่าแท้ของทหารโรมันนี้นะครับมีหินมีเหล็กมีกระดูก แหลมแหลมนี่นะครับแล้วก็มีโลหะแล้วเขาบอกว่าเ,าเวลากระสะักระาสีเรือนี่นะครับเขาจะทําการทําให้คนเข็ดหลาดนะครับเขาจะใช้แส้เหมือนโรมานน้นนะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ข้างบน <c oughs> เขาจะมัดเชือกเป็นเป็นแหวนปมสักอย่างแล้วฟาดไปที่หลังผมไปดูวิดีโอนะครับเขาฟาดไปบนหนังหมูเนี่ยครับหนังหมูฉีกฉีกเลยนะครับ <c oughs> แล้วการฟาดของทหารโรมานนี่นะครับเขาบอกว่า เดี๋ยวผมจะไปแปลมาดีๆนะครับเขาบอกว่าคนที่โดนฟาดครั้งแรกนี่นะครับอาการร่างกายนะครับจะเกร็งทั้งตัวกัดฟันแน่นสนิทและเหมือนร่างกายช็อกกับความเจ็บปวดทหารโรมันนี่นะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการฟาดคนเลยนะครับเขาจะเอามือทูนไม่เหนือศีรษะแล้วก็มัดไว้กับเสาสูง2เมตรปัจจุบันยังมีเสานี้อยู่ที่ที่เยรูซาเล็มเลยนะครับ หินแกรนิตนี่นะครับน่าจะมีแท้ไปโดนหินแกรนิตโดยหินแกรนิตนี่นะครับผุเข้าไปเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่ฟาดไปนะครับมันเป็นการตัดมันไม่ใช่เป็นการทําให้ช้านะครับมันตัดเนื้อเข้าไปตัดเนื้อเข้าไปตัดเนื้อเข้าไปการลงโทษของชาวยิวเนี่ยจะอยู่ที่แค่สี่สิบครั้งเพราะว่าสีิบครั้งทุกครั้งตายหมดทุกคนโดนฟาดส0สครั้งตายหมดก็เลยฟาดแค่สามสิบเก้าถ้าเป็นการลงโทษของชาอยู่แต่ถ้าเป็นการลงโทษของโรมันไม่จํากัดจะมีคนฟาดอยู่สองคน าดทุกครั้งนี้นะครับเจ็บปวดขนาดว่าคนเ,เราเลือดจะไหลออกมาอาวัยวะถูกตัดเอ็นถูกตัดทั้งตัวแล้วก่อนจะฟาดนี่นะครับจะจะเปลือยกายทั้งหมดพระเยซูโดนฟาดทุกจุดบนร่างกายไม่มีเสื้อผ้าปกป้องพระเยซูเจ็บปวดทรมานแบบไม่จํากัดจริงๆพอผมพอผม,อ,ผมอย่างนี้ปุ๊บนะครับพอผมนั่งฟังปุ๊บพระวิญญาณก็สัมผัสใจผม ผมก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้สงสารพระเยซูมากเลยแล้วพี่บอกว่าที่พระในในในพระธรรมเปโตรหนึ่งเปโตรสองเปโตรจำไม่ได้นะครับบอกว่าที่พรงค์ทรงเจ็บไข้เพื่อเราจะหายดีเนี่ยในภาษาคือใช้คําว่าบรูสทั้งร่างกายคือคือเละทั้งร่างกายหมายว่าเวลาเวลาพี่น้องแล้วพี่น้องสัมผัสความรักพระเยซูได้พี่น้องความรักนี่นะครับเข้ามาในใจเป็นเหมือนพระวิญญาณสัมผัสเวลาท่านจะ บางคนนี้นะครับเชื่อพระเจ้าเนี่ยแต่ไม่เคยสัมผัสความรักจากพระวิญญาณเขาก็เลยหวยหาความรักเพราะว่าความรักมันไม่ถึงอะครับเอเมนนะคะฟังอาจารย์เล่าแล้วรู้สึกแบบเจ็บ <c oughs> รู้สึกเจ็บเลยเดี๋ยว <ๆ S 1> จะเตรียมคําสอนนี้มาผมผมอยากจะไปเตรียมดีๆแปลดีๆเดี๋ยวรอฟังอ่าพระวจนะนะคะจากอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรามีคําถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์ถ้าคบกับแฟนมานานแล้วนะคะแต่แฟนก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเหมือนเรา แต่เขาดูแลเราลักเราดีไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่ยังไม่เชื่อเหมือนกันจะทํายังไงคะต้องเลิกคบเลยไหมคะเอออย่างแรกนะฮะพี่น้องฟังดีนะครับคริสเตียนเนี่ยไม่อยู่ใต้ธรรมัญญาเราไม่อยู่ภายใต้กฎนะครับว่าเออเชื่อไม่เชื่อมีแฟนเราต้องเลิกพระบีไม่มีกฎแบบนี้นะฮะอย่างแรกนะครับสิ่งที่ท่านควรทําคือฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณอยากให้เราทําอะไรบางคนนะครับ มันก็ดูเป็นศาสนามากเลยนะฮะที่บอกว่าพอแฟนไม่เชื่อต้องเลิกนี่ไม่ใช่นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าท่านไม่มีอย่างแรกนะครับท่านต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางกายด้วยกันไม่ทําผิดกับพระเจ้านะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับถ้าท่านจะพยายามพาใครสักคนที่ท่านรักมาเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ที่สุดท้ายสุดนี้นะครับมันต้องต้องจบที่ว่าพระวิญญาณว่าอย่างไงพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องบางคู่นะครับอาจจะโอ้โหตบตีกันเลยนะฮะ แล้วก็บางทีก็คิดว่าเอ๊ะมันจะใช่คู่หรือไมเนี่นะครับฟันคงเลยนะครับว่าเราควรอยู่ภายใต้การทรงนำพระวิญญาณอย่างวันนี้นะครับคุณไอรีนคุณแมทธิวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีที่เคยสัมภาษณ์กันไปนะครับมาเฟียกับใจอะไรอย่างนี้นะฮะปัจจุบันคุณแมทธิวก็มาช่วยรับใช้พระเจ้านะครับน่ารักมากเลยนะครับใครจะไปรู้ฮะถ้าเป็นคําแนะนําสไตล์ว่าฟันคงไปเลยนะครับว่าต้องไม่เชื่อปุ๊บให้เลิกให้เลิก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 นี่นะฮะคุณแมทธิวก็ลงหายไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องมาเชื่อไม่ต้องมารรับใช้้ตงนีะ ว่าไงฮะพี่น้องมันไม่เป็นธรรมบัญญัติฮะน้องอยู่ใต้ภายใต้พระคุณพระวิญญาณทรงนำใต้คนนี้พระเจ้าอยากให้เขามาเชื่อพี่น้องก็อดทนแต่ว่าพระวิญญาณเป็นคนชี้ฝันทงไม่ได้เป็นกฎบัญญัติเราไม่อยู่ใต้กฎบัญญัติเราอยู่ใต้การทรงนำของพระวิญญาณนะครับอย่า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 ไปที่เป็นธรรมบัญญัติแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนไม่เชื่อแล้วก็มัน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 พระวิญญาณชัดเจนเลยนะครับว่าท่านไม่ต้องอดทนหรือว่าให้เลิกท่านก็ควรจะเลิกแต่ถ้าพระวิญญาณบอกว่าอดทนพาเขามาเชื่อพระเจ้าท่านก็ควรจะ ก็ทําไมล่ะคนทนนะฮะเพื่อนท่านนี่นะครับท่านยังพยายามเลยหรือบางทีท่านไปต่างจังหวัดนี่นะครับไปไกลๆนะฮะไปหาคนที่หนองมาวแล้วท่านก็ไปประกาศข่าวประเสริฐพ่เยซูให้เขาฟังเอา้าแล้วไอ้นี่คนรู้จักรักอีกต่างหากทาไมท่านจะไม่พยายามซะหน่อย่ะฮะค่ะอาจารย์ใช่ค่ะก็<อ>หนุนใจให้พี่น้องนะคะแบบฟังเสพพวิญญ,ญาณถ้าใครแนะนํา,าไนสไตล์ว่าให้เลิกเลยนี่นะครับผมว่าทำมันหัติมากเลยฮะ ทีนี้เรื่องของการฟังเสียงพระวิญญาณบ้างนะคะอาจารย์คือพี่น้องบางท่านอาจจะไม่ทราบแล้วก็ฟังเสียงพระวิญญาณไม่เป็นทีนี้ <c oughs> ถ้ามีเสียงขึ้นมาในใจค่ะเราจะทราบได้ยังไงว่าเป็นเสียงของพระเจ้าหรือว่าเสียงของมารเราจะแยกจากอะไรอะคะอย่างแรกนะฮะนางเอกต้องให้คําแนะนําแบบนางเอกนะครับง่ายๆเลยนะครับนางเอกจะไม่ให้คําแนะนําแบบนางลายนะครับแน่นอนพระวิญญาณจะไม่ผิดบุค,คลิกนะเช่นเออเสียงมาปุ๊บแล้วก็เป็นบุคลิกแบบเหมือนทําให้ทอ้ทอใจให้ให้แบบ รู้สึกกลัวนี่นะครับไม่ไม,ไม่น่าจะมาจากพระเจ้าหนึ่งนะครับสองนะครับเสียงที่อยู่ในแอเรียผิดพระคัมภีร์เต็มเต็มสีดำดนี่ครับตัดไปได้เลยเสียงที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเช่นทําอะไรที่มันที่ที่ขึ้นมาในใจเราให้เราทําดีโอนเงินให้ชาวบ้านนี่นะครับไม่ต้องสงสัยครับมาจากพระวิญญาณแง่แง่นะครับแต่ <c oughs> เสียงที่ท่านจะกังวลคือเสียงเทาๆทที่อยู่ในแอเรียที่ไม่ผิดไม่ถูกเช่นจะซื้อของยี่ห้ออะไรดี ลาซาด้าควรจะใช้ส่วนลดไปซื้ออะไรดีคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนะฮะใจจดใจจ่จจจอมากเลยนะฮะอะจาจจะคุณจะซื้ออะไรดีไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนดีเสียงพวกนี้นะครับมันต้องเกิดจากความเคยชินพี่น้องเวลาถ้าถ้าพี่น้องนะครับเมื่อกี้ฟังคุณปอลร้องนะครับจะรู้ว่ามีคนคอรัสอยู่คนหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมเองฮะคอรัสอยู่เมื่อกี้แล้วแต่พี่น้องฟังนะครับถ้าพี่น้องชินกับเสียงผมไม่ต้องจ,จาได้ง่ายๆเลยก็ฟังบ่อย แล้วฟังบ่อยยังไงก็ท่านก็เอาเสียงที่ทุกอย่างที่เป็นคาแนะนําดีๆนี่นะครับท่านฟังไปเรื่อยๆท่านจะเริ่มชินกับคําแนะนําที่ถูกต้องที่ดีที่ถูกพระคัมภีร์แล้วท่านจะรู้ว่าเสียงแห่งความช่วยเหลือนี่ยมาจากพระวิญญ,ญาณพอไปไปมานะครับอยู่ดีคนโทรมาที่บ้านคุณไหวอายราย,ยาบอกว่าคุณไหวรีบหนีเร็วที่ตรงนั้นนะครับจะล็อกดาวคุณไหวจะมาบทไม่ได้เียค,คุณหวก็ไม่ต้องเช็คว่าเสียงอาจารย์คมเอกไหมลูกอาจารย์ชื่ออะไรมานั่งเช็คตามหลักศาสนสสสาศิษย์ศิษย์พิบาลชื่อนี้ ต้องมีรายละเอียดถูกต้องไหมงี้คงไม่ต้องขนาดนั้นคุณบ่ายคงฟังแล้วก็เชื่อเลยเพราะว่าชินกับเสียงผมง่ายๆเลยค่ะสร้างบทสนทนาในลิปพี่น้องอยากให้ไปฟังชุดที่ผมทําเรื่องฟังเสียงพระวิญญาณว่าจะพ a ต t ิคอลมากเลยนะครับครับอีเมนนะคะพี่น้องช่วยถามคำถามที่สําคัญของคุณออสด้วยนะฮะโอเคนะคะพี่ออสนะคะพี่ออถามเข้ามาว่านะคะอาจารย์ อายุหลักสี่แล้วยังพอมีความหวังในเรื่องคู่ใช่ไหมครับเพราะไม่แน่ใจว่าพระเจ้าต้องการให้โสดหรือมีคู่ครับรู้ได้ยังไงคะว่าพระเจ้าจะให้เราโสดหรือให้เรามีคู่ค่ะอาจารย์ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธของประทานตอนนี้อย่างรุนแรงนะครับเผมไม่สมบูรณ์เวลาเวลาเราจําเป็นต้องมีคนช่วยนะครับมีบุค,คลิกบางอย่างที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะคือแล้วมันมีคนช่วยรับใช้ดีกว่านะครับแต่แล้วผมอยากบอกนะครับหลักสี่ใกล้ดอนเมืองฮะแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นทางออกนะครับ หลักสี่ใกล้ดอนเมืองนะครับไม่ต้องกังวลคือถ้าพระเจ้าจะจัดให้กับท่านนะครับโอ้พี่น้องล่าสุดนะครับคุณที่แต่งไปก็ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆกันนะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็คุณคุณเคสนี่นะครับพูดคํานึงตอนงานแต่งผมจําได้เลยนะครับว่าคุณคิมเนี่ยทําให้รู้จักคําว่ารักไม่ต้องพยายามพี่น้องเข้าใจไหมรักไม่ต้องพยายามนะครับรอคอยลมพี่น้องเป็นนกอินทรีรอคอยพระเจ้าแล้วอยู่ดีนะครับพระวิญญาณก็ส่งมาพี่น้อง เรื่องที่ท่านต้องทําคือข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 อพี่น้องเข้าใจไหมแล้วก็ฟังดีนะครับฟังผมดิธีนะฮะพี่น้องสังเกตไม่ได้กี้นะครับเขามารับใช้ในโบสถ์ไงพี่น้องเวลาท่านจะคบใครนะครับมารับใช้วันเสาร์นะครับบังคับเลยนะครับผมถามจริงท่านจะไปเห็นใครได้ยังไงอ่ะวันอาทิตย์ก็เห็นแต่รับไฟลงไปนอนที่พื้นท่านจะดูลักษณะของคนที่ท่านจะชอบจากการหลับตาแล้วนอนที่พื้นเหรอฮะโอ้คนนี้หลับตาแล้วสวยจริงๆเดินผ่านแล้วโอ้สดุดสดุด คนนี้อ้วกเป็นจังหวะมารับใช้คนนี้อ้วกเป็นจังหวะโอ้โหดูมีมีพระสิริพระเจ้าอะไรอย่างี้นะฮะอ้วกเป็นจังหวะคนนี้ถือถุงหน้าประทับใจมืออะไรอย่างี้แหละฮะมันมันจะรู้จักกันเหรอครับผมถามจริงมันไม่รู้จักกันเหรอฮะมันต้องรู้จักกันผ่านการรับใช้ฮะวันวันเสาร์นี้นะครับมีกิจกรรมแม่นทํมมากมายนะครับมารับใช้ในแคร์รับใช้ในโบสถ์พันธกิจก็ไปได้นะครับท่านก็อาสาตัวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงไงพี่น้องจะไปเห็นตัวตนที่แท้จริงตอนไหนอะ ผมนี่นะฮะเป็นขายยกเก้าอี้เลยนะฮะแล้วภรรยาผมก็เห็นผมนี่ยกเก้าอี้ตลอดนะฮะผมก็ยกเก้าอี้มาตั้งแต่ดเด็กแล้วผมไปยกโตะด้วยะฮะคือผมทําทุกอย่างในโบสถ์ผมทายัางไงผมก็ทําอย่างนั้นนะ่ะคิมนี่นะฮะทาอาหารทุกสัต์ซื่อทําอยู่เรื่อยๆนะครับเอกก็มาถามผมจะกินไรจานนะครับเอกก็ซอยจุ๊มให้กินนะฮะร,ราบขมนะฮะอะไรลุงตุงนางไปหมดเลยนะครับมีความสัต์ซื่อมาก,ก็รับใช้พระเจ้าของเขาไปนะครับ อ่าคุณอ้วนเขาก็ไม่เห็นล้างจานล้างจานล้างจานก็โอ้คนนี้สัดซื่อในการล้างจานอาจจะสวยตอนล้างจานก็ได้ตอนสะบ,บัดสะบ,บัดฟึบนะครับน้ำยาล้างจานเป็นฟองมาติดตรงนี้โอ้แล้วก็หันหน้ามาฟึบผมสะบ,บัดนิดนึงโอ้สวยงามนี่นะฮะแล้วท่านจะไปเจอโมเมนต์นี้ไงท่านไม่รับใช้พระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมท่านต้องท่านต้องจัดเวลาเข้ามารับใช้พระเจ้าพี่น้องง่ายมากเลยนะครับอยากรับใช้พระเจ้าไปโตโตโต,โตเะเบียนเลยผมขอรับใช้พระเจ้าอะไรก็ได้ผมรับประกันเลยนะครับโบสถ์นี้มีไงาาให้ท่านทําเยอะมากนะครับ มีน้องน้องพีทนะฮะออตอนย้ายโบต์มามาเพื่อพระเจ้านำเขานะครับมาที่โบตก็กังวลมากเลยนะครับที่โบต์เดิมทํางานเต็มไปหมดเลยนะครับขอโทษนะฮะตอนนี้นะครับหลบหน้าหลบตากันเรียบร้อยเลยนะฮะงานเพียบไม่ต้องห่วงนะครับผมงานท่านทำได้แน่ๆ,ๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเราสามารถทำภาคเสียงภาคอ่านหนังสือเปิดคําเทศจัดโบต์อุปกรณ์จัดไฟช่างกล้องช่างวิดีโอ ลุงตุงนางไปหมดเลยฮะมิกเพลงเอาเนี่ยท่านอยากทําอะไรมาเหอะผมจัดให้ได้หมดนะฮะ <c oughs> แล้วท่านจะเห็นโมเมนต์ของคนที่ท่านชอบผ่านชีวิตจริงๆแล้วอย่าพยายามไปจีบไปส่งดอกไม้ให้นะท่านจะไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงอ่าน้องเห็นโมเมนต์เขามีคนมาด่าเขาหรือว่ามีคนมาใส่อารมณ์าเขาแล้วเขาตอบสนองอยังไงพี่น้องเข้าใจไหมบางทีท่านจะได้ไม่ได้เจอของปลอมไงนะครับคุณออสต้อง <c oughs> คุณออสก็ดีแล้วน่ารักอยู่แล้วปูกพันตัวนะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยนะฮะอยากแต่งงานนะครับ มารับใช้พระเจ้าในที่เขาเห็นตัวตนเขาจริงๆนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องมาที่ผมนะครับผมจะไปสืบให้ว่าคนนี้โสดอยู่หรือเปล่านี่นะครับแล้วพอถึงเวลาเพื่อนมันแมทชิ่งกันนะครับท่านก็ถูกจับแต่งงานเหมือนคู่นี้นะครับเขาเปิดเผยกันแป๊บหนึ่งอายุอายามก็สมควรแล้วผมจับแต่งเลยครับเมไม่ต้องห่วงโสดไม่ต้องห่วงโสดนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเยอะแยะสนใจให้มาร่วมรับใช้ก่อนนะคะพี่ออสค่ะพี่ออสต้องตัดสินใจแล้วฮะ จากทางบ้านนะคะพี่ซาร่านะคะที่สาระบริการนะคะคเสียงที่ปิ้งขึ้นมานั้นในขณะอธิษฐานซึ่งไม่ขัดกับไบเบิลเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคำถามนี้ดีมากเลยนะฮะภาษาเดิมคําว่าพระวิญญาณตัดน่นใช้คำว่าดอคิโอหรือว่าเข้ามาในใจพูดง่ายๆคําคนี้นะครับถูกใช้หลายตอนมากพูดง่ายๆคือรู้สึกว่าคิดว่าคิดเห็นว่าอะไรงี้สไตล์นี้นะครับ ทุกคนคิดเห็นว่าคนนี้เป็นผู้นําคิดเห็นว่าคือพูดง่ายคือเป็นความคิดขึ้นมาในทันนั้นนะครับแต่ว่าฟังดีนะครับท่านจะรู้ได้ไงเป็นเสียงพระวิญญาณมันจะมีบุคลิกของเสียงเช่นเอ่อผมบอกได้ไงรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงผมพี่น้องจะไม่สามารถอธิบายได้รู้ได้ไงเป็นเสียงาจา์คมเอกอ๋อเสียงดูอะไรอ,อธิบายได้มันอธิบายไม่ได้ไงมันมันเกิดจากการที่ท่านฟังบ่อยๆท่านก็จําได้นะครับแล, button. แล้ว,ลวพอจําได้ท่านก็เลยรู้ว่าเป็นเสียงผมพูดง่าย นะครับอ,อย่างแรกนะครับที่ขึ้นมในใจทุกอย่างอาจจะไม่ได้มาจากพระเจ้าหมดแต่อย่างแรกไม่ผิดพระกัมภีนะครับแต่เสียงมันจะคุ้นนะฮะับแปว่าท่านต้องสร้างบทสนทนาโดยตรงกับพระวิญญ,ญาณพระวิญญ,ญาณมักจะตอบท่านเสมอแล้วพอท่านเก็บไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรคือเสียงพระวิญญ,ญาณเพราะว่าท่านชินวันนีนฟ้ฟังเสียงคุณไหวาอรารยานะครับถ้า,าสมมติผมให้ตอนนี้กล้องไม่ไม,ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวสองคนลองพูดคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอาคนหนึ่งพูดสวัส,วสดีเดี๋ยวผมชี้ให้นะครับให้คนหนึ่งพูดสวัสดีค่ะ อีกคนหนึ่งบอกสวัสด,ดีแล้วผมให้ท่านทายเป็นเสียงใครอ่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีพี่น้องคิดว่าใครพูดสวัสด,ดีค่ะเห็นไหมหลับตาย,ยังรู้เลยเสียงอรยาจริงไหมฮะเพราะว่าท่านฟังบ่อยไงง่ายๆเลยฮะไม่ไม่มีทางลัดอธิบายไม่ได้ด้วยครับครับยิงหนุนใจให้ไปฟังอ่าคำเทศนาของอาจารย์นะคะชัดมากฮะเคล็ดลับ การฟังพระสุรเสียงนะคะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์สอนไว้ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะค่ะหนึ่งคำถามนะคะจีซัสเลเวอร์นะคะสามีหนีหายไปแล้วค่ะขอหย่ากับเรานะคะเรายังต้องอธิษฐานเฝ้ารอให้เขากลับมาไหมคะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ได้แล้วหรือต้องรอคนเก่ากลับมาคะเออชัดเจนเลยนะฮะถ้าหลักการนะครับเรื่องของการสามีหย่าแล้วนะครับถ้าเขามีคนใหม่แล้วร่วมประเวณี หรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงใหม่ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการครบคนใหม่ได้เลยครับ,รบไม่ต้องรอฮะแต่ว่าถ้า,ถาเจ้านํานะครับหรือถ้ามีลูกหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วท่านคิดว่ารอได้หรือว่าเขาจะกลับมานี่นะครับท่านก็สามารถที่จะมีครอบครัวกับพ่อของลูกก็ดีกว่าแต่พี่น้องฟังดีนะครับผมอยากให้ข้อคิดอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาจากเขาหายไปนะครับท่านต้องไปใช้ชีวิตที่ที่มีความสุขพี่น้องอย่าเป็นแม่บ้านใส่ชุด ขายหัวเลาะหัวเพิงเพิงชีวิตเศร้าทํากับข้าวรอสามีอยู่ที่บ้านอย่างนี้เแตุเป็นอย่างนี้ต้องออกมาสวยออกมามีชีวิตนะครับแล้วก็โพสเฟซบุ๊กลัวๆนะครับชีวิตท่านมันแบบมันดีไม่มีเขาท่านก็ดีอยู่ดีนะครับคนหนึ่งเขาจะเสียดายนะครับแล้วก็มันจะเป็นหลักการของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ว่าท่านควรจะมีชีวิตที่มีความสุขของท่านไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขาท่านก็มีความท่านไม่ใช่เป็นติ่งเนื้อนะครับท่านเป็นเหมือน เจับชายใส่ถุงะฮะท่านต้องรอใครมาหิ้วไปที่นั่นที่นี่จับชายจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีคนหิ้วไปพี่น้องจะเป็นจับชายใส่ถุงนะครับต้มานานเปื่อยเชียนะครับท่านจะไปไหนมาไหนจะมีชีวิตจะมีความสุขได้นะครับท่านต้องมีคนหิ้วไปที่นั่นหิ้วไปที่นี่พี่น้องอย่าทำตัวไรค่านะครับไม่ไม่ได้บอกคุณจีเซันเลเวอร์ไรค่านะครับแต่พี่น้องอย่าทําตัวเป็นคนที่พอไม่มีคนเนี้ยท่านก็เหมือนหมดพลังงานชีวิตมันเศร้าส้อยไม่้องเอาไปใช้ชีวิตของท่านถ้าเขาแต่งงานไปแล้วนะครับ หรือว่าพูดง่ายมีความสััมพนธ์กับผู้หญิงอื่นแล้วนะครับท่านเลิกเขาได้เลยนะครับมีสิทธิ์แต่ถ้ามีลูกนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยมีน้ำพระทัยก็ดีกว่าที่ท่านจะกลับมาคบกันนะครับค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะสอบถามค่ะพระวิญญ,ญาณนะคะกับพยานภายในคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันไหมคะใช่ครับคําว่าดอคิโอนะครับอย่างพ,พีตอนหนึ่งตอนที่สิลาชไปรอที่เยรูซาเล็มนะครับพีพ่บอกว่าเขารู้สึกว่าควรที่จะอยู่ที่เยรูซาเล็มก็คือซีมทูบีกู๊ดอาจารย์หมอ เทศไว้นะครับก็คือว e ่าพ so like so so like ูดง่ายมีความรู really ้สึกเป็นพยานภายในขึ like ้นมาพยานภายในง่ายๆเลยคือความคิดที่มันขึ้นมานี่แหละอยู่ดีท่านก็นึกได้บางเรื่องเข้าใจไหมครขึ้นมาในใจแต่ว่าท่านจะชินว่านี่คือเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณจะไปเป็นเสียงเล็กๆแล้วก็บอกท่านในในในเรื่องต่างๆที่มันควรจะเกิดขึ้นพยานภายในก็คือความคิดที่มันขึ้นมาในใจท่านนะครับแต่ว่าท่านจะรู้ได้ไงเป็นเสียงพระวิญญาณนะครับอย่างแรกนะครับอยากให้ไปฟังถ้ามันถูกเป็นอะไรที่เป็นชอบทํามากๆนะครับให้ถวายเงินให้คนให้ไปขอโทษคนเนี่ย นะแต่ว่าอะไรที่ไปทําบาปนี่ก็ชัดเจนเลยไม่ใช่อะไรที่มันกลางๆะฮะเช่นอยู่ดีให้เดินทางไปที่นี่ไปที่นั่นไปทําอย่างงู้นี้นะครับท่านต้องอาศัยความชินจากการฟังประเด็นแรกที่พระวิญญาณสั่งทำเพราะท่านฟังเรื่อยๆนะครับท่านก็จะรู้ว่านี่คือเสียงพระวิญญาณไอ้ผมชอบโทรมาสามทุ่มหาแม่ผมนะครับพอโทรมาปุ๊บผมไม่ต้องตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องถามเลยว่าเสียงใครอ้โทรมาปุ๊บอ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้คุยกับมาเพราะฟังบ่อยประเด็นเดียวเลยนะครับท่านต้องสร้างบทสนทนากับพระวิญญาณนะครับชวนถาม หมูสับกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินเกี๊ยวน้ำซื้อวันนี้ลาซาด้าเดย์จะซื้ออะไรดีนะครับท่านจะเก็บคูปองไปให้อะไรยังไงอะไรอย่างี้นะฮะท่านควรจะถามพระวิญญาณบ่อยๆพระวิญญาณจะตอบท่านบ่อยๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเราจะทําสิ่งนี้แล, <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าเรามีสันติสุขกับจะทําสิ่งนี้รู้สึกว่าไม่มีสันติสุขอย่างนี้เรียกว่าพระวิญญาณน,นำโดยมีมีการทรงนําอันหนึ่งของพระวิญญ,ญาณนะครับใช้คําว่าอโก โกเนแปลว่าการใช้เชือกดึงเชือกดึงคอสัตว์ให้ตามไปในที่ที่ควรจะไปแม้ว่าหลงครั้งนะครับพระวิญญาณอยากจะเล้าใจให้ท่านไม่มีสันติสุขเลยถ้าพระวิญญาณจะกจะนำท่านบางเรื่องท่านไม่ยอมเช่นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับพระเจ้าตัดในใจว่าให้โอนเงินให้คนนี้ <laughs> <laughs> ท่านมีท่านมีเงินสามหมื่นพระวิญญ,ญ,ญาณนำให้โอนหมื่นหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าฟังเสียงพระวิญญาณห้าพันหรือเปล่าเนี่ย นะครับประจำเลยนะฮะออไอสไตล์เนี้ยฮะก็ท่านจะไม่สบายใจแต่ผมว่าใช้สัติสุขก,ก็มีส่วนได้แต่ว่าแน่นอนฮะสุดท้ายยังมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตัดกันตรงที่ที่ manifestation หรือว่าการสัมเดงบางอย่างมันตัดกันที่ความเคยชินกับเสียงเขามีใช้คําว่ารู้จักเสียงรู้จักเสียงก็เหมือนท่านจําเสียงแม่ท่านได้นั่นแหละเหมือนบางคนโทรมาไลฟ์เนี่ยครับผมจําเสียงได้เลยว่าเสียงคนนี้เขาผมรู้จักเสียงเรื่องเดียวเลยคือรู้จักเสียงคือฟังบ่อย ไม่มีทางรัฐ <c oughs> ครับมีคำถามนะคะจากทางห้องส่งนะถามว่าในการอธิษฐาน <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าถูกน้ำพระทยัยพระเจ้าไหมหรือเราคิดเข้าข้างตัวเองอธิษฐานถูกต้อง <c oughs> อธิษฐานเลยฮรผมส่วนมากนี่นะครับเอจริงๆอธิษฐานนี่นะครับเอาชัวร์วเลยนะฮะภาษาพระวิญญาณนะฮะ หลับตาคิดในใจขึ้นมาแล้วพระวิญญาณขอแทนไปเลยง่ายมากเลยแล้วก็แล้วบางอย่างเนี่ยพระวิญญาณจะนําให้เราอธิฐานบางเรื่องนะครับหรือว่าบางอย่างเนี่ยการหายโรคก,ก็เป็นการสั่งอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยถูกพระถูกน้ำไม่ได้พูดยากบางทีการถูกน้ำใช้ไม่ใช่ถูกทำบัญญัติพี่น้องเข้าใจไหมอธิฐานขอคุณนี้มารักรักชั้นหล,ล,ล,ลงชั้นรักชั้นหลงชั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะฮะคือ,อ,อคือ <laughs> พูดยาก ผม,ผมว่าท่านอธิฐานอยากมีคู่ท่านคิดในใจนะพระวิญญาณอธิฐานแทนท่านก็ไปขอพระบิดาส่งคนดีๆให้ท่านดีกว่านะครับแล้วก็หรือว่าบางเรื่องนะครับท่านไม่รู้ว่าท่านก็คิดว่าขอพระเจ้าอวยพรให้มีบ้านนีนนะ่คิดในใจแลวพระวิญญาณขอแทนง่ายถูกชัวถูกน้ําพระทัยสมบูรณ์ด้วยไม่ต้องเดาไม,ไม่ต้องเสี่ยงด้วยมีมีคําถามค่ะจัคบคือเมื่อสักครู่อาจารย่ามีหนุนใจพี่ออสเนาะว่าถ้าวันนี้อยากมีคู่พระพรน,นะคะก็ เราจะต้องอได้พบปะผู้คนคำถามคือถ้าเราอ,อยากมารับใช้พระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถามพระวิญญาณก่อนไหมคะไม่ต้องถามนะฮะไม่ต้องถามนะคะพี่น้องแต่แต่ฝั่งนี้จะรับใช้อะไรเนี่ยคุณจะถามพระวิญญาณน,นะแต่การการรับใช้พระเจ้าในพระบรการเนี่ยมันเป็นน้าพระทัยอยู่แล้วคือถูกทําบัญญัติอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าจะรับใช้อะไรเนี่ยคุณถามพระวิญญาณถ้าสมมติถ้ามาร้องเพลงนี้นะครับทุกคน พยายามสลับคิวท่านออกให้ขึ้นช้าๆหรือไม่ก็ได้ขึ้นหรือว่าท่านร้องเพลงเองนะครับท่านต้องรู้จักฟังเสียงตัวเองนิดน,น,นึงนะฮะบ,บางทีมันกุญแจหายฮะไม่ถูกเข้าใจมุกผมไหมตกคีย์ฮะมันไม่มีใครปลื้มปิติกับท่านเลยแม้แต่คนเดียวในการร้องเพลงนี้นะครับท่านก็ควรท,ที่จะไม่ทาอย่างอื่นนะครับมันมันฝืนเกินไปนะครับไม่ใช่ท่านอยากจะทําอะไรก็ทํานะฮะก็ร้องได้ฮะแต่ว่า ก็ต้องรับความจริงด้วยว่าบางทีมันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของประธานนี่นะฮะก็อย่าฝืนทําเพราะว่ามันเริ่มจากหลังจานก่อนเออไปหลังจานก็ได้ฮะอันนี้อย่างผมนี่นะฮะผมผมไม่มีของประธานสไตล์แบบอนิบัติเลยนะฮะผมมีของประธานอุปกรณละผมจะสามารถช่วยคนไกด์ไลน์ทำารือเรืแล้วปล่อยเขาทําไปเลยผมผมจะสามารถใครจะนรือยังผมจะซื้ออุปกรณ์ผมจะซัพพอร์ตนี่คือของประธานผม แต่ถ้าให้ผมไปล้างจานเนี่ยผมไม่ถนัดจริงๆฮนะผมผมก็ล้างของตัวเองแล้วผมก็เก็บแล้วผมก็ไป<笑><笑>คือคือมันไม่ใช่ของประธานผมฮนะก็หรือว่าให้ผมไปเลี้ยงเด็กนี่นะครับเด็กคงตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเลยนะฮะผมโหดผมค่อนข้างจะดุนิดนึงอย่างเงี้ยฮะมันไม่เหมาะกับการไปรับใช้เด็กก็ผมก็รู้แล้วเด็กก็ดูไม่มีความสุขเท่าไหร่ผมก็เลิกไปยุ่งกับเด็กนี่นะครับคือคือพี่น้องดูนิดนึงนะฮะว่าไม่ใช่อยากทำอะไรอยากจะล้องชีวิตชันฝันอยากเป็นเดอะสตาร์ นักร้องหลังมานนี่นะก็มาอาศัยโบสถ์เป็นที่พักพิงท่านก็ไม่ยามจะก้า <c> ว <oughs> ขึ้นสู่เวทีได้สักเวทีหนึ่งอะไรก็ได้นะครับไปเวทีลูกทุ่งเ,เวทีอะไรอย่างงี้แล้วก็ลองมันมันก็เข้าใจฮนะแต่ว่ารับใช้เ,เป็นน้าประทายแต่รับใช้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ของประธาน <c oughs> แต่ท่านจะไม่รู้ไงท่านต้องชงชิมเทจากขวดท่านนะครับให้คนชิมไปเรื่อยๆคนถามอ๋อ oh, นี่เอาโค้กมาให้พี่หน่อยเขาเรียกท่านเป็นโค้ก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 ท่านก็เป็นโค้กไงอยู่ดีท่านรับใช้ไปเรื่อยๆนะครับ ดีเขาเรียกท่านเป็นนักประกาศท่านก็เป็นนักประกาศไงเพราะท่านใช้ของประทานมันเกิดผลมากๆพี่น้องเข้าใจไหมอย่างเป็นผมสอนพระกัมพีนี่นะฮะถ้าสอนแล้วมันเกิดผลพี่น้องรับประพอนะครับแล้วก็มีของประทานนี้ก็เพราะผมชงชิมเยอะผมนี่นะฮะซุปเปอร์รัวเลยนะฮะผมผมเตรียมคําสอนเต็มที่ผมสอนมากกว่านี้ก็ทําได้นะครับผมพยายามทุ่มเทในการศึกษาพระกัมพีแล้วผมก็รัวเลยเพราะว่าผมรู้ลวอ่ะผมมีของประทานแนวนี้นมัสการเนี่ยพอก้มแก้มไปได้แต่ไม่ใช่ของประทานหลักแน่ๆนะครับผมก็ไม่พยายาม ฝืนตัวเองเขาไปทำอ่ะมันมันมันทำได้เวลาไม่มีใครนำเนี่ยผมนำได้แต่ไม่ใช่ของประธานหลักผมทุกทรมานใจมากในการเตรียมเพลงเตรียมเพลงวันหนึ่งนี่นะครับเหมือนผมตกนรกเลยนะครับผมต้องมันมันต่อกันยังไงคียหรือมันมันไม่ใช่ผมอ่ะมันมันมันไม่มีความสุขเลยฮะครับครับเมื่อกี้มีหลายคำถามเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะแต่คุณจีซัตริเวอร์เหมือนเดิมนะคะถามว่าถ้าคนรอบตัวเรานะคะชอบมาคิดแทนนะคะ ชอบมาตัดสินใจแทนเราว่าเราควรจะรักใครครบใครอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะทํายังไงตอบสนองยังไงถามพระเจ้าฮะใช่คนสมอกชอบเชียร์พี่น้องฟังดีนะพี่น้องอยู่ในโบสถ์นี่นะครับวิธีการดีที่สุดนะครับถามไปถามสิลพินบาลบอกชอบใครนะครับอย่าทะลึ่งไปไปบอกเขานะฮะ <c oughs> จะเกิดปัญหาหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังเวลาท่านเนี่ยไม่ไม่มีหลักการในการเรื่องชอบใครนี่นะครับมันจะมีรักรักย้อนแยง ดราม่าในโบสถ์ทำไมแล้ไหมฮะท่านชอบสมมติผมชอบผู้หญิงคนชื่อเอเนี่นะครับ <c oughs> แล้วผมก็ไปจีบเลยนี่นะฮะทุกคนในในชุมชนจะรู้ว่าผมจีบผู้หญิงที่ชื่อเอ <c oughs> อย่างแรกไม่รู้ว่าเขาชอบผมหรือเปล่านะครับถ้าเขาปฏิเสธขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนรู้แล้วว่าฉันผมเคยจีบเอที่ท่านส่งดอกไม้ช่อโตอยู่กลางแคร์ดอกไม้โหมหัวเลยนะครับเข้ามาแมงวันเต็มเลยนะครับแล้วก็เขาก็รับไปนี่นครับเขาก็ตกใจเขาก็จะแบบแล้วฟังดีนะครับความรักที่ไม่ดีคือความรักที่มันถูก โอวันตินโอวันตินนี่นะครับเวลามันจะมีนมข้นกองอยู่ข้างล่างมันเห็นชัดเจนนี่คือนมข้นนี่คือโอวันตินที่ะว่าโอวันตินเป็นไอ้ดำๆเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีพอะท่านเนี่ยไปทําให้มันก่อนเวลาท่านเอาเอา,เอาเอาไม้เนี่ยไปกวนมันผสมปนเปจนท่านรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคหมดเพราะท่านก็เลยไม่เห็นข้อแยกของเขาไงที่น้องเข้าใจไหมพ <c oughs> อ,อผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาท่านชอบอยู่นะครับแล้วโดยชัดเจนผู้หญิงคนนี้นะครับเดินเข้ามารู้ว่าคนนี้สม,มุติเจม รู้สึกว่าเจมชอบโอ้โหนะครับหลังจากรู้ชอบเนี่ยนะครับหน้าตาไม่เคยมีสีสันกลายเป็นมีสีสันขึ้นมา RGB ลเลยทีเดียวนะครับมีคิ้วกง่งโค้งมีแต่งตัวสวยงามมาตลอดเวลานี่นะครับถูกใจใช่เลยเนี่นะครับเพราะว่าเขาต้องพยายามทำตัวให้ดูดีไง <c oughs> แล้วผมถามว่าเขาอยู่ดีเขาจะด่ายคนหนึ่งจะทําให้ท่านเห็นไหมไม่ไม,ไมีทางพี่น้องเข้าใจปะ่ะแล้วมันมีใครในโลกมันสมบูรณ์นะไม่มีหลหรฮะ มีข้อเสียกันทุกคนนะฮะแล้วท่านแล้วท่านจะแต่งงานแต่คนที่ท่านไม่รู้จักข้อเสียได้ยังไงท่านจะซื้อมือถือโดยท่านไม่รู้ข้อเสียของมือถือรุ่นนั้นได้ยังไงไม่มีมันไม่มี Wifi 6อะไรอย่างเงี้ยท่านก็พอสุดท้ายท่านไปเจอความจริงว่าท่านซื้อผิดท่านก็อยากจะคืนของคืนของคืนของแล้วมันคืนได้ไหมอ่ะคืนไม่ได้ไงก็เลยอย่าล้างไงวิธีการที่ดีที่สุดนะครับท่านควรจะแจ้งกับสี่โรงพบาลท่านนะครับว่าผมชอบคนนี้ สิยาพิบาลนะครับก็จะชันฉลาดมากเลยนะครับก็จะรู้ว่าคนนี้ชอบคนนี้รู้ในใจนะเป็นกองกลางเงียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปสืบๆับคนนั้นว่าคนนี้ชอบใครอยู่เพอเอิญนะครับพระเจ้าทรงนำคนนี้ก็ชอบคนนี้เหมือนกันตรงคู่กันสมมุติถึงเวลาได้นี่นะครับมันรับใช้กันมานานสักเติบโตสักหนึงก็จับเลยนี่ก็ตรงเลยก็ให้เขาคบกันแบบแบบคบกันเลยไงลับๆ นะครับก็ให้ทํำยังไงก็ให้มารับใช้ในพันธกิจใกล้เคียงกันให้คนนึงไปล้างจานคนนึ่งไปทำกับข้าวให้คนหนึ่งไปปูผ้าคนนึงไปถือถึงอ้วก <c oughs> พี่น้องให้จัดให้มันมาเจอกันบ่อยๆแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งถึงเวลาเหมาะสมเช่นเรียนจบดูแลตัวเองได้นะครับผู้ชายหาทำมาหากินดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ต้องหวังนะครับท่านสมควรจะเป็นโสดนะครับนะครับดูแลชีวิตตัวเองยังไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจจะไปเผยแพร่ นำสกุลท่านต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก,ก็ผมก็จับท่านมาอยู่พันธกิจใกล้ๆกันไปพันธกิจด้วยกันท่านก็รู้จักกันโอ้อีลุงตุงนางเลยรู้จักหัวท้ายกันหมด <c oughs> ต่างคู่ต่างสงวนท่าทีแอบชอบกันในใจไม่มีใครรู้พอ <c oughs> ถึงเวลาเหมาะสมนะครับผมก็บอกอ่ะคนนี้ชอบคุณอันนี้ก็ตรงกันเลยก็ไม่ต้องผิดหวังไงพี่น้องเข้าใจไหมแต่สมมุตินะครับไอ้คนนี้ยืนย่นยื่น p r o p o s a l มาให้ผมนะครับ <c oughs> ผมไปสืบแล้วบอกคนนี้คบคนหนึ่งอยู่ <c oughs> ผมก็บอกว่าผมก็ไปบอกคนนี้ที่ชอบบอกว่าอ๋อตอนเนี้ เสียงดับตอนไฮไลท์อาจจะต้องรอหน่อยเนาะนี้นะครับเขาก็เขาก็รอก็ไม่มีท่าทีอะไรแสดงออกมันก็ไม่ผิดหวังไงถึงเวลาไอคนนี้ดันแจกการ์ดผมหรือว่าคนนี้จะแจกการ์ดอยู่แล้วท่านมายื่นพอเปรอร์ซ่าชอบคนนี้ผมบอกเออน้องอาจจะไม่ใช่นะจ๊ะก็ไม่เสียหน้าก็ไม่ต้องพยายามแบบเอาทุกทุกคนแต่งงานรู้หมดเลยวไอคนนี้แต่งงานแล้วเคยคบกับคนนี้โอ้โหดราม่าสุดๆแมบว่าไงฮะท่านก็จะปลอดภัยไงสม,สมมติแม็กชอบใครบางคนก็มาบอกผมอ่ะ ผมเนี่ยเก็บความลับท่านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอผมก็ไปถามถามว่าน้องชอบใครไหมในโบสสมมุติว่าเขาชอบอีกคนหนึ่งผมก็บอกว่าอรอก่อนนะน้องไม่ต้องสีเรียดหรือว่าอาจจะก็ไม่แน่เนี่ยเปลี่ยนใจได้ผมก็อาจจะแบบเออมันก็เขายังไม่ได้ชอบกันแน่นอนไม่รู้ชอบใครผมก็จับอาจจะจับแม็กไปทำธุรกิจเดียวเขา <c oughs> แบบนเนียนๆแม็กก็มีการได้รับใช้ด้วยกันจะได้รู้จักนิสัยใจคอสมมุติว่าแม็กรับไม่ได้ที่เขาชอบกินปลาหรือซอยจุ แมกก็รู้อา้าวผู้หญิงคนนี้ไม่ตรงคําอธิษฐานผมเขียนไ้ว่าห้ามกินซอยจุดันกินซอยจุอา้าชัดเจนเลยแม้ก็สามารถหลอยออกมาได้โดยที่ไม่ไม่มีประวัติเข้เขาใจไหมฮะก,ก็ก็เลิกคบกันได้โดยไม่มีอะไรขาใจใช่ไหมแต่ถ้าท่านเป็นพวกหัวไวใจเร็วควรเอาเอาเอาช้อนไปคนอบันตินข้างล่างจนมันมัวไปหมดผม,มจะทํำยังไงอ่ะท่านก็แบบอยู่ดีเลิกกันอาแย่ yeah, แล้ไอคนนี้ พี่น้องเขาจะมันเจ็บปวดอ่ะเพราะว่าก็ดันแบบทําอะไรไม่คิดไง <c oughs> ไปดันไปเผลอจีบตามสไตล์ชาวโลก <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ทรพเบลไงก็มีปัญหาไงดันอสมมติผู้หญิงก็ชอบไปแล้วอ่ะก็ก็บาดเจ็บกันอีก <c oughs> ว่าวิธีดีสุดนะครับ <c oughs> ยื่นพรอปอรโซ่อยู่ภายใต้ผมเนี่ยจะสามารถช่วยท่านได้มากเลยเป็นคนกลาง <c oughs> สมมุติว่าคนนี้มีใครสมมติคนนี้มีจับจองแล้วเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วเขาไปเปิดก <c oughs> ิจกรรมกิจการอะไรกันมันไปไกลแล้วอ่ะท่านก็จะมายื่นพรอปโซ่ก็บอกว่าเอออาจจะไม่ใช่มั้ง หรือว่าผมจะบอกให้บอกว่าเขา่าคบอีกคนหนึ่งอยู่มันก็เจ็บนิดๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งคิดเองไม่ใช่คิดว่าผู้ชายคนนี้ชอบฉันอยู่ดีแจกซองโอ้โหรุนแรงนะครับวันนีพ้พี่การบอกว่าไลฟ์วันนี้สนุกมากนะ,ะคะครับพี่การคิดถึงนะครับสนุกผมว่ายัางสนุกเลยนะฮะ <laughs> ครับมีคําถามจากทางบ้านนะคะอาจารย์คะถ้าสามีเป็นคริสเตียนมาสิบเอ็ดปีเขาไม่มีความเชื่อ แล้วเขาก็มีผีอยู่ในตัวนะคะเราจะต้องทำยังไงดีคะแล้วเขาก็ติดเลาด้วยอะคะ่ะครับก็แต่งงานกันแล้วก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ฟังดีนะครับสิ่งที่ท่านทำได้เรื่องเดียวคือความดีของของภรรยานี่นะครับจะทําให้สามีเปลี่ยนพี่น้องฟังดีนะครับคนเราเนี่ยจะมีพื้นที่กันฟังไม่เห็นท่านเปลี่ยนล่าสุดนี้นะครับพี่น้องคนหนึ่งที่มาไฟนะครับเขาก็ต้องใช้นี่คืนก้อนหนึ่งนี้นะครับหรือว่า แล้วก็มีปัญหาเยอะมากเลยครับพระเจ้าอัศจรรย์มากเลยนะครับอยู่ดีก็ทําให้มีมีญาติที่ต่างจังหวัดทําร้านมีคอนเสิร์ตได้กาไรมาเท่ากับเงินที่ต้องจ่ายปดหนี้พอดีภายในสัปดาห์หนั้นก็ได้งานสัปดาห์หนั้นเลยนะอัศาจรารย์มากเลยนะฮะพระเจ้าก็ปลดปล่อยถ้าคนสามีท่านเห็นท่านนะครับอยู่ในการทรงสถิตเห็นพระพรมากมายอย่างนี้นะครับเขาก็อยากกะมาจริงจังกับพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมมีผีเนี่ยมีทุกคนแหละฮะท่านก็มีเอาจริง แล้วบางทีนะครับผมโทษนะฮะผมผมปลาเลยใส่กล้องนี่นะฮะท่นานก็อาจจะหลบนี่นะฮะท่านนั่นแหละเป็นคนทําให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นแท่านก็ไปโทษเขาทำไมเขาทําพฤติกรรมกลัวๆท่านก็ท่านมันน่ากลัวไงนี่ผมไม่ได้ว่าอย่า,ยาเข้าใจผิดนะผมไม่ได้โกรธท่านแต่ว่าพี่น้องเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบผลลัพธ์ในทุกเรื่องเราเป็นนี่แหละเป็นคนที่ทําให้เกิดพฤติกรรมอย่างนั้นขึ้นกับเขานะครับถ้าท่านเป็นคริสต์ถ้าเป็นภรรยาผู้แสนน่ารักรู้จักวางตัวมีระยะห่างนะครับขี้คานนี่ครับ สามีนะครับเอาเชือกจุงเลยนะครับจุง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 ,จงตามท่านเลยนะครับครับอืมค่ะอาจารย์คะและถ้าเราชอบใครนะคะสักคนหนึ่งและมีคนมาชอบคนที่เราชอบเนี่ยคะ่ะเรามีสิทธิ์ถึงห่วงไหมคะแล้วคนมีท่าทีอย่างไรผมถามว่าท่านคบกันหรือย,อยัง <c oughs> นะครับถ้าไม่คบกันก็มีสิทธิ์ถึงห่วงท่านต้องสงวนท่าทีฮะยิ่งท่านพยายามไปดึงแขนเขานะครับท่านนี่แหละจะเป็นคนที่สุดท้ายอะท่านจะเป็นคนที่เขาทิง้ง อถ้าเขาถ้าเขามีคนกิดแล้วเขาไม่ตัดสัมพันธ์กับคนนั้นนะครับผมแนะนำท่านออกห่างไปเลยพี่น้องฟังดีนะครับถ้าเขาไม่รักท่านมากพอพอที่ปฏิเสธคนอื่นน่นนะครับเขาไม่มีค่าพอจะแต่งงานกับท่านพี่น้องจะไปนสนใจอะไรของมือสองท่านเป็นของมือสองอะ่ะก็เขาจะเอาคนนี้เป็นแฟนอีกคนจะเอาท่านอีกคนหนึ่งท่านก็เป็นของมือสองดิพี่น้องเป็นภรรยานะครับอย่ามีชื่อต่อท้าย เป็นหลวงกับเป็นน้อยอยาพี่น้องอย่าทำนะครับเราไม่จําเป็นต้องการมีเราไม่จําเป็นต้องเป็นของหลวงนะครับมีคนเดียวฮนะมีภรรยาคนเดียวหมายว่าถ้าเขาไม่คิดถ้าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้ก่อนแก่งงานนะครับแล้วเขาเลือกไม่ได้เขาไม่ตัดสินใจเขามาชอบก็ได้แต่ก็ต้องถ้าชัดเจนครบก็ต้องปฏิเสธต้องตัดสัมพันธ์ถ้าเขาไม่ทํานะครับท่านก็ท่านก,ก็ออกห่างไปเลยมีคนดีกว่านี้แน่ๆนะครับเด็ดเดียวไงพี่น้องอย่าเป็นติ่งเนื้อ ถามนะคะถามว่าถ้ามีสามีขี้บ่นอ่ะแต่เขารักพระเจ้าค่ะต้องทํายังไงคะอาจารย์ถมาโบสถ์ขับผีฮะหาทุกคนเชื่อผมหายจริงนะครับค่ะคําถามพี่ออสอีกแล้วนะคะพี่ออสนะคะออสนี้ถ้าจะได้แต่งงานเร็วๆนี้รบกวนถามเพิ่มนะคะถ้ามีคนที่ชอบเราอะค่ะให้ของขวัญเราควรจะเก็บไว้ไหมคะหรือทิ้งไปเลยโอ้ใจร้ายจังเลย นะครับคุณออนคุณอ้นเก็บไว้เหอะนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเขาให้มาก็เป็นความรู้สึกดีๆเก็บไว้นะครับแต่ว่าเวลาเราชัดเจนเราก็ชัดเจนกับเขานะครับถ้าเราไม่ได้ชอบเขาจริงๆนะครับก็ก็จริงๆถ้าถ้ามันเป็นการเชิงลุกคือคนที่ทําสไตล์นี้นะครับที่อย่างเงี้ยผมก็ไม่แนะนำไปที่ท่านจะต้องไปแสดงว่าท่านชอบใครชัดเจนท่านควรจะปรึกษาผู้นําเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ไม่มีความมันมันมันไม่ใช่เวลาที่ท่านจะไป แสดงตัวชัดเจนว่าท่านชอบเขาอะมันมัน,ม,นมันลุกเกินไปผู้ชายก็เลยกลัวก็เลยคิดว่าจะเอาของไปทิ้งนะครับเวลาเวลา,เวลาเหมือนกับปีนปุ๊บโทษน,นะฮะภูเขาเนี้ยน่าสนใจอาจจะมีวิวสวยๆปีนขึ้นไปประมาณสามนาทีถึงยอดแล้วเวลาถึงยอดทำสิ่งที่ทําอะไรต่อไปได้จากการขึ้นภูเขาก็ต้องลงเขาไงขึ้นสั้นก็ลงเร็วอืมค่ะคําถามจากพี่เกย่านะคะถามว่า ไม่กล้าที่จะเสนอตัวรับใช้ในกิจจักค่ะเพราะว่าติดเรื่องเวลาจนถึงสุกทํางานถึงค่านะคะเสาให้เวลากับสามีวันอาทิตย์หลังคิจจักรก็ให้เวลากับแม่นะคะแอบสงสัยว่าข้ออ้างเยอะแบบนี้พอเราไม่ได้รักพระเจ้าพอหรือไม่โอ้ไม่เลยฮะพี่เก๋นะครับจริงๆอ่ะทำถูกแล้วนะฮะท่านพี่เก๋สมดุลในการคนสําคัญที่สุดนะครับ priority เลยนะครับคนแรกนะครับพระเจ้าคนที่สองครอบครัวฮะ ถ้าถ้าเรามีภารกิจต้องทํางานกิจการงานจริงๆเนี่ยการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ได้หมายความว่ามาทําอะไรในต้องมาทํากิจกรรมบางอย่างนะครับมันเป็นทมบัญญัติแต่ว่าจริงๆเนี่ยการรับใช้พระเจ้าก็คือการเช่นพี่เก๋เป็นคนที่ทุกคนในบริษัทรักทุกคนเห็นพระเจ้าในชีวิตก็อยากมาเชื่อแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะหรือว่าบางอย่างที่พระเจ้าสั่งจริงๆหมายว่าต้องถามจะไม่ควรจะทําทุกอย่างเราควรจะทําทุกอย่างที่พระเจ้าสั Jos, ่ง เ่ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สั่งผมว่าก็ควรจะใช้เวลากับที่บ้านนะครับถ้าแบบจันทร์ถึงสุกก็ทํางานวันอาทิตย์ก็วันเสาร์ก็ก,กลเป็นว่าเราอยู่ดีก็มาโบสตลอดมาโบสตลอดมาโบสตลอดจนสามีงอนและเกียรตพระเยซูไปเลยนี่คงไม่เวิร์กะฮะนะครับ,นะรบพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านต้องสมต้องสมดุลบางทีนะครับงานรับใช้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งการหนใจอย่างพี่เก๋ก็ชอบซื้อขนมมาฝากพี่น้องประจําเลยนะครับเมื่อผมเป็นครั้งแรกในชีวิตได้กินบรบลนี่แปะทองนะครับแล้วก็ มีทองคำหลุดด้วยนะครับผมก็เลยเอานิ้วแปะแล้วก็เข้าปากไปอร่อยดีนะครับก็เรารับใช้พระเจ้าหลากหลายตามของประทานเราไม่ <c oughs> ไม่ได้จํากัดแต่ผมพูดกรณีคนอยากจะมีแฟนมีอะไรี้นะครับมันก็ง่ายกว่าถ้าท่านจะมารู้จักเขาในสัภาพความเป็นจริง, <c oughs> งค่ะ <c oughs> มีอีกคำถามนึงนะคะก็จะสอบถามอาจารย์นะคะเดือนหน้าจะมีการไหว้กระดูกพ่อประจําปีของทุกปีนะคะอยากได้คําแนะนําค่ะว่า ผมและพี่ผ่านะคะต้องวางตัวอย่างไรดีคะคำถามตอบยากอเลยนะครับก็ผมแนะนานะครับเราก็ยินหยัดในจุดของเรานะครับว่าเราให้เกียรติบิดามารดาเราในในทางที่เราเป็นคริสเตียนนะครับก็ยินหยัดที่จะทําตามวิธีการของเราเหมือนกับพี่น้องที่มีความเชื่อบางอย่างเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าไปบอกให้เขาทําตามสไตล์ที่เป็นความเชื่ออีกเลยนะหรือกดกดคนส่วนมากเพราะว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> เราแสดงความรักกับพ่อแม่ได้หลายอย่างแล้วหลายครั้งเนี่ยเวลาเรายินหยัดแล้วเราก็ ยืนยันจนแสงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ในวิธีการของเรานะครับคนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าค,อครอบครัวเราก็เข้าใจ <c oughs> ผมแนะนาแบบนี้นะครับวันนี้มาแรงนะครับถามเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องค,อครอบครัวนะครับส่วนมากพี่น้องที่ดูไลฟ์ของโบสนี่นะครับจะจะเป็นพี่น้องที่มีครอบครัวแล้วนะครับอื <c oughs> <c oughs> คำถามจากทางบ้านนะคะค <c oughs> ก็ ที่รักนะคะเคยมาที่น้ําองุ่นแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเขาบอกไม่ให้มาอีกครั้งนะคะไม่ให้ไม่ให้อทางคุณผู้หญิงอะค่ะมาเราควรอธิษฐานเผื่อเขาแบบไหนดีก็ห้ทำดีกับสามีเหมือนเดิมนะฮะมากกว่าเดิมด้วยกันนะครับแล้วก็ก็ขอพระเจ้านําก็ผมว่าถ้าเราอดทนก็เขาคงเข้าใจเพราะว่าจริงๆมาที่โบสถ์โบสถ์เรานี่นะครับก็ ค่อนข้างเขาใจยากนิดหนึ่งนะครับเวลาพันธกิจพระเยซูในสมัยพระเยซูนี่นะครับมันมีการขับผีผีก็ผีก็สัมดงตัวล้มลงร้องอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งคนปกติที่เขาไม่เคยเห็นประสบการณ์แบบนี้ก็คงเขาใจยากนิดหนึ่งนะครับก็เข้าใจอยู่พอพี่บิก๊กพี่รัดมาแรกๆพี่บิ๊กก็บอกว่ากลับบ้านกันเถอะเราเพราะว่านี่คงไม่ใช่ที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ฮะก็ สู้ๆครับพี่ครับก็ถ้าพี่น้องท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะสามารถที่จะ,ะถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเจออาจารย์จะไปพิการตอบเนาะพิการค่ะใช่ค่ะอยากมีคู่พระพรนะคะแต่ขอพระเจ้าไว้ว่าขอเป็นฝรั่งฝั่งยุโรปเนี่ยค่ะอาจารย์เราต้องระบุชัดเจนขนาดไหนเบอร์ไหนเลยคะพี่น้องฟังผมดีๆนะฮะไม่มีใคร ล่าสุดเนี่ยถ้าพี่น้องผมจะไปลาซาด้าเรื่อยนะครับผมไม่ได้เป็นหุ้นส่วนนะครับถ้าท่านจะสั่งของจากลาซาด้านี่นะครับผมถามจริงสั่ง iPad Air นี่นะครับต้องถามว่ารุ่นไหนเจนสี่ก็ถามความจุด้วยนะครับความจุหกสิบสี่หรือสองร้อยห้าสิบหกก็ถามอีกนะครับว่าเอาสีอะไรผมถามถ้าท่านสั่ง iPad อ๋อขอ iPad Air ท่านจะไม่ได้ของแน่ๆเพราะท่านไม่ระบุไงมีมีแต่คนโทษนะครับผมไม่ได้บี๊กเกร์เนี่ยเขาจีผมไม่ได้ว่ามีแต่คนติ๊งตองนะครับ ที่สั่งของแล้วบอกว่าไม่ระบุสเปคไม่ระบุสีแล้วจะได้ของก็ของมันส่งไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้ระบุระบุถูกแล้วฮะจะได้รู้ว่ามาจากพระเจ้าเวลาของมาส่งหน้าบ้านนี่นะครับมาส่งอะไรอ๋ iPad, อ iPad Air สีอะไรสีเทาอ๋อไม่ผมไม่ได้สั่งผมสั่งสีฟ้าเวลาพี่การระบุว่าเป็นสามีเป็นฝรั่งระบุด,ด้วยว่าหล่อประมาณไหนเวลาถูกส่งมานะครับของมาของมาถึงแล้วมาถึงบดแล้วพี่จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ฉันสั่งแบบนี้ไว้ พี่น้องเข้าใจไหม,มพระเจ้าทรงพระชนพี่น้องพระเจ้า,าใหญ่ท่านมีคู่เชื่อผม <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> หนุนใจพี่การนะคะคำถามสุดท้ายนะคะจากพี่น้องนะคะจากคุณนินนะคะถามว่าถ้ามีเพื่อนชาวต่างชาติจะมาร่วมมัสการนนะคะอยากทราบว่าจะมีพี่น้องอกลุ่มอินเตอร์นะคะรองรับไหมคะแล้วสามารถติดต่อใครได้บ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้เราจะเพิ่มตัวแปรแล้วนะครับตอนนี้มีคน แต่หลักเพิ่มมาเลยนะครับตอนนี้อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแปลช่วยหลายคนเลยก็น่าจะค่อยๆเริ่มนะฮะก็ตอนแรกเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดของของเพื่อนต่างชาติก็คือท่านนั่นแหละแล้วก็นะครับตอนแรกแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําพันธกิจตอนนี้เราเิ่มเริ่มแปลคําคำพยานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะตอนนี้เราจะซื้ออุปกรณ์แปลเพิ่มชุดใหญ่เลยนะครับตอนนี้เรามีแปลหนึ่งออกสามแต่ว่าเราน่าจะแปลเพิ่มขึ้นนะครับ อืมมีคําถามอีกสองสาอันเนาะก่อนใช่ใช่ค่ะถ้าพระวิญ,ญญาณในใจเราบอกอีกอย่างแต่บุปการีบอกให้ทําอีกอย่างนะคะจะทําทยังไงดีคะอยากทําสิ่งที่พระวิญญ,ญาณบอกเราแต่ก็ไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจออตอบยากเลยนะครับเผมดูน้ําใจนะครับคุณจีเซอร์เวอร์ก็คือว่าอย่างแรกนี่นะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ขัดแยง้งคือคือบางอย่างมันเป็นเรื่องของการยืนยัดในความเชื่อ mm hmm. เช่น บางอย่างเราสามารถยืนยันในความเชื่อแล้วถามว่าถึงจุดหนึ่งนี้นะครับมันมี่บอกอคนที่เรารักเนี่ยครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอาจจะเสียใจแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็เช่นสมมุติ <c ue> มมน,นะครับเขาอยากให้เราไปไหว้สิ่งที่เราไม่ได้เชื่อนี่นะครับเราก็อาจาเป็นที่ต้องยืนยันว่าขอไม่ไหว้ได้ไหมแต่ไม่ใช่บอกฉันไม่ไหว้เพราะว่าเป็นจุดๆไปต่อว่าความเชื่อไม่ควรทําหลายครั้งที่เขาเสียใจจริงๆน,นะครับเขาเสียใจจากพฤติกรรมของเราแต่ความที่เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้มีความรักมากมากกว่า แต่พอยืนหยัดไปสักจุดหนึ่งนี่นะครับเขาจะเคารพความเชื่อเราถึงแม้เขาไม่เข้าใจนี่นะครับแล้วเราก็ยิ่งสแสดงความรักวันนี้ผมก็เพิ่งพาแม่ผมไปกินข้าววันเกิดไม่ใช่ผมมาเป็นศิษยพ์พิบาแล้วผมก็มีเวลากับทุกคนยกเว้นแม่ผมนี่น้องแม่ผมก็จะรู้สึกยังไงผมก็พาแม่ไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนี่นะครับพอจะลงรถผมก็หอมแก้แม่ทีหนึ่งบอกแบบรักหมา,มานะครับแม่ผมก็บอกว่าอะไรพระเจ้าอวยพรนะนี่น้องเห็นไหมเขาไม่ได้ต่อต้าน ความเชื่อผมก็ต่อต้านพฤติกรรมของเรานี่แหละเมื่อก่อนนี้ครับผมเป็นไม่เป็นคิดเตียนเป็นคิดเตียนแรกแรนะครับผมไปอธิบายเลยว่าไม่เป็นคิดเซียนตกนระโลกโหแช่งพ่อแม่ตุกตกระลกพี่น้องแล้วใครมันจะมาเชื่อพี่ท่านไม่มีความรักเลยพี่น้องใคมันไม่ได้บอกคุณจีนซันว่าไม่มีความรักนะครับอืมตลอดเวลาความรักตลอดเวลานะครับเติมมันมันไม่เต็มมันก็เลยหิวอะ่ะหิวข้าว ต้องเติมด้วยความรักของพระ,พระเจ้านะครับแล้วก็บางทีผมเชื่อว่ามี r e j e c t i o n spirit ก็ขับผีออกไปมันน่าจะดีขึ้นนะครับภา mm hmm. พแบบนี้กับผมกับคุณนรายาแล้วก็คุณเจสสิก้านะครับถามโดนถามตรงนี้นะครับก็จะขอลาพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับเอเมนงั้นเดี๋ยวเรามีการตัดภาพไปที่นมัสการแล้วก็พอจบนมัสการเราก็ลากันเลยนะครับพระเจ้าอวยพรน,นะครับพระเจ้าอวยพรข้าพี